สวัสดีค่ะหนูนี่ไอโมดค่ะและปีนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวสายนาฬิกา Apple Watch รุ่น Prime Edition ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธง Prime นั่นเองซึ่งจะสื่อถึงความหลากหลายในสังคมของชาว LGBTQ ค่ะสาย Prime Edition ในปีนี้นะคะเขามีให้เราเลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นสายแบบสายถักนะคะอย่างที่2เป็นสาย Nike Sport Loop ค่ะตัวสายถักนะคะจะมี2ขนาดด้วยกันค่ะคือสำหรับ Apple Watch ขนาด40มม.และ44มม.ค่ะแล้วก็จะมีไซส์ความยาวรอบข้อมือเนี่ยให้เลือกถึง12แบบด้วยกันค่ะตัวสายถักนะคะถักทอจากได้รีไซเคิลแบบยืดได้ไม่มีหัวล็อกหรือว่าตัวล็อกใดๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสวมใส่ได้พอดีค่ะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกขนาดที่พอดีกับข้อมือของเรานะคะและสายที่2ค่ะคือสาย Nike Sport Loop ค่ะถักทอด้วยได้6สีมีแรงบันดาลใจมาจากสีลุงนะคะแล้วสายของเขาเนี่ยสามารถสะท้อนแสงตอนกลางคืนได้ด้วยขนาดที่มีมานะคะก็มี2ขนาดเช่นกันค่ะคือขนาดสำหรับ Apple Watch ตัวเรือน40มม.และ44มม.ค่ะและใน Watch OS 7.5 นะคะ Apple เขาก็จะปล่อยหน้าปัดนาฬิกา Prime Edition มาให้เราใช้ควบคู่กับสายที่เขาทำออกมาขายด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะและนี่ก็เป็นตัวอย่างหน้าปัด Apple Watch Prime Collection ในปีนี้นะคะโดยจะใช้ชื่อ Collection ว่า Prime Pure ค่ะมี2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบเต็มหน้าปัดเลยนะคะเราสามารถหมุนปุ่มดิจิตอลคาวไปด้านบนเพื่อที่จะให้มันพลิ้วแบบนี้เลยแล้วอีกแบบค่ะจะเป็นดีไซน์แบบวงกลมค่ะเราก็หมุนเล่นได้เหมือนกันสำหรับราคาของสายถักรุ่น Prime Edition นะคะจะอยู่ที่ราคา 3,100 บาทค่ะส่วนสาย Nike Sport Loop จะอยู่ที่ราคา 1,600 บาทค่ะสำหรับสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition ทั้ง2แบบนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ที่เว็บไซต์ Apple Store Online ประเทศไทยค่ะถ้าเราได้สายคอลเลกชันนี้มานะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ